วันนี้ก็สิมาลวกเส้นขนมเส้นนะคะนี่ค่ะจะกินแต่แบบมันห่อสีเขียวเลยค่ะเพราะว่าเส้นน่าสิเป็นเส้นนิดหน่อยค่ะต้มเรียบร้อยแล้วก็สิเอาไปใส่น้ำเย็นค่ะเส้นขนมเส้นเส้นข้าวปุ้นแบบสำเร็จรูปค่ะก็สิเอามาให้นี่ค่ะเส้นที่ข่อยกินก็สิเป็นของอันนี้แหละค่ะนี่ห่อสีเขียวเพราะว่าเส้นน่าสิ นิดหน่อยค่ะแล้วก็รสชาติอร่อยค่ะบ่มีกินเหม็นคิ้วอย่างค่ะจะกินแต่ยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวนี่ค่ะเทละเด้อค่ะนี่ค่อยเทค่ะเรียบร้อยเป็นขนมเส้นที่ว่าใส่ตามไปเส้นที่ว่าชี้ลงไปหลังจากที่ว่าเย็นแล้วค่อยกระเสร็จเอาซาวเส้นขนมเส้นขึ้นกระเสร็จใส่ตะแกรงไว้ให้น้ำเหี่ยวล้างแป้งออกนะจะเอาล้างแป้งล้างนึงออกนี่ค่ะตะแกรงที่ว่าขอยิ้มใส่สิ่งขนมนี่ค่ะเทลงเลยเด้อค่ะนี่ค่ะเทลงขนมจีนกระสินว่าให้น้ำเดือดนะครับที่นี่ก็สิมาลงมือย้ำนะคะวันนี้ก็ใส่น้ำปลาด้วยค่ะจะเอานี่ค่ะน้ำปลาใส่ลายแท็บโบเกมบอกไอ้น้ำปลาแล้ววันนี้ขอจะมาคุ้มค่ะคุ้มให้เข้าเครื่องใส่ข้าวขัวน้ำเด้อของสูตรของข่อยข่อยใส่ข้าวขัวน้ำค่ะข้าวขัวจะช้อนหนึ่งลืมบอกไปว่านี่ยำขนมเส้นค่ะยำขนมเส้นยำข้าวปุ้นค่ะก็สิใส่ถั่วน้ำเด้อถั่วน้ำไปค่ะเข้ากันบัดนี้ขอกระเทียมมาใส่สินขนมสินนะคะบัดนี้หลังจากที่ว่าเหยียดน้ำไปแล้วค่ะจะใส่สินขนมจีนลงไปเดี๋ยวเธอเขาสิใส่ลายปันใดค่ะนี่ค่ะก็สิใส่ลงไปขั้นตอนนี้บัดนี้ค่อยก็สิมาคุกนะคะบัดนี้ก็สิมาคลุกให้เขาคือนี่หลังจากที่คุกเรียบร้อยแล้วค่ะสิมาชิมเบิ่งนะคะชิมเบิ่งว่าจังได๋ค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยำขนมเส้นค่ะกับกุ้งสดค่ะนี่ค่ะหน้าตาที่ได้นี่ค่ะมาเด้อค่ะมากินน้ำกันกับมากราดีเซียนหรือเลดิตคือเก่าค่ะเมื่อหนีเสียงกับบอทามีเสียงหายไปได้ดูค่ะขอบคุณที่กดติดตามรับชมค่ะเพจชีวิตเรียบง่ายสไตล์ฉันยำขนมเส้น